สวัสดีค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้เรามาฟังนิทานพร้อมๆกันก่อนนะคะไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องหนูจ๋าเสียงใครหนูจ๋าตัวเล็กเป็นเด็กอยากรู้ลองฟังเสียงดูอยากรู้เสียงใครเช้าตรู่ขันแววเจ้ยเจ้าสดใสรู้ไหมเสียงใครเอ๊อีเอ๊เอเลี้ยงอยู่ในเล้ายามเช้าออกไข่ทายสิว่าใครกาบ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 สี่ขานอนเล้าตัวขาวอวบอ้วนพอหิวร้องกวนอู๊ด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 มีปีกตัวดำคมขำหากินส่งเสียงได้ยินกา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 บนบ้านหลังคาหนูมาช่วยจับส่งเสียงร้องรักเมี้ยวใต้ถุนลานบ้านวิ่งพรานวิ่งเล่นร้องเห่าก็เป็นบ๊อก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 ซอกตู้ฝาห้องเสียงร้องน่ากลัวลูกหลานรู้ทั่วตุ๊บแกตุ๊บแกมีขนมีเขามีเคราคางหนวดไล่กวิดไล่กวดแบ๊ะ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 กลางทุ่งกลางนาเขียวหญ้ากินฟางลูกเล็กอยู่ข้างมอ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 ในบึงแอ่งน้ำต้องถามหนูจ๋ากระโดดไปมาอบ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 ยามเย็นยามค่ำฝนพรำเปาะแปะฟังเสียงนั่นแน่อึงอ่างอึงอ่างดึกดึกดื่นดื่นกลางคืนบินออกอย่ากลัวจะบอกฮู้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 นกฮูกตาโตบินโผยามค่ำเสียงแหบต่ำต่ำไม่ทำร้ายใครหลับเถิดคืนนี้ฝันดีไม่กลัวแม่คุณทูลหัวตื่นเช้าแจ่มใสเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานของคุณครูต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าหูของเรามีไว้ทำอะไรเด็กๆทราบไหมคะว่าหูของเรามีกี่ข้างเอ่ยถูกต้องนะคะหูของเรามีทั้งหมดด้วยกัน2ข้างค่ะนั่นคือข้างซ้ายและข้างขวานั่นเองค่ะไหนเด็กๆลองเอามือปิดหูของเด็กๆสิคะอึ๊บเมื่อเด็กๆเอามือปิดหูแล้วเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูไหมคะไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เปิดหูออกค่ะเอามือออกจากหูได้แล้วหูนะคะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากค่ะหูมีไว้ฟังเสียงต่างๆและถ้าเราไม่มีหูเราก็จะไม่ได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวค่ะเพราะฉะนั้นเราควรดูแลหูของเราให้ถูกวิธีนะคะเพื่อให้หูของเราอยู่กับเราไปตลอดค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลหูของเรากันดีกว่านะคะวิธีการดูแลหูของเราก็คือหมั่นทำความสะอาดใบหูอยู่เสมอไม่แคะหูเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้เกิดอันตรายภายในหูของเราได้ค่ะควรระวังไม่ให้น้ำเข้าหูนะคะ
พราะถ้าน้ำเข้าหูอาจจะทำให้หูของเราอักเสบได้นะคะเด็กๆและที่สำคัญไม่ตะโกนใส่หูเพื่อนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้แก้วหูที่อยู่ข้างในหูของเรานั้นอักเสบได้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะเมื่อเด็กๆนะคะเกิดอาการเจ็บหูหูดับไม่ได้ยินเสียงเด็กๆควรไปหาคุณหมอนะคะไม่ควรที่จะแคะหูด้วยตัวเองหรือว่าซื้อยามาหยอดหูเองค่ะเพราะอาจทำให้หูของเราได้รับอันตรายได้ค่ะเพียงเท่านี้หูของเราก็จะอยู่คู่กับตัวเราไปตราบนานเท่านานเลยค่ะก่อนที่จะจากกันนะคะในคลิปนี้คุณครูมีคำถามมาฝากเด็กๆค่ะให้เด็กๆอัดคลิปตอบคำถามคุณครูดังนี้ค่ะข้อ1หูของเรามีกี่ข้างคะข้อ2เราควรดูแลหูของเราอย่างไรคะแล้วคุณครูจะรอคำตอบจากเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆทุกคน